สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจี๊ยบชมพูนุชเปิดใจรัก9ปีพระเอกดังนักแสดงสาวมากความสามารถเจี๊ยบชมพูนุชที่วันนี้จะขอมาเคลียร์ข่าวเป็นนักแสดงสายติดรักรับงานจริงไหมพร้อมอัปเดตความรักกับหวานใจปูไข่พงศิริหลังคบกันมานาน9ปีแต่ก็ยังไม่พร้อมแต่งงานหรือจะเข็ดกับความรักในอดีตที่เคยประกาศว่าจะไม่คบคนในวงการและคนเบื้องหลังอีกเด็ดขาดถามว่าเรื่องความรักคุณคบคุณปูไข่มา9ปีเหรอเจี๊ยบตอบว่าค่ะ9ปีถามว่ายังไม่แต่งเหรอ9ปีเจี๊ยบตอบว่ายังไม่พร้อมเหมือนก่อนหน้านี้เจี๊ยบกับปูไข่เราทำอาชีพเดียวกันมาตลอด7ปีเราเป็นนักแสดงเหมือนกันพอช่วงโควิดเราตกงานปุ๊บอาชีพนักแสดงต้องหยุดชะงักหมดมันไม่มีรายได้เหมือนเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆเรา2คนไม่มีความมั่นคงอะไรเลยจริงๆช่วงนี้เจี๊ยบว่าปูไข่เขาพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านอื่นๆอย่างตอนนี้เขาก็เปลี่ยนสายงานแบบชัดเจนซึ่งหนูก็สนับสนุนตรงนั้นถามว่าไปรู้จักกันได้ยังไงเจี๊ยบตอบว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยเจอกันมึงมาพาโวยไม่เคยหวานไม่เคยสวีทอยู่ดีๆวันนึงเหมือนเขารู้สึกว่าเขาคุยกับเราแล้วเขาสบายใจเขาก็เหมือนแบบโทรหาเราบ่อยขึ้นถามว่า9ปีให้ของขวัญอะไรกันเจี๊ยบตอบว่าไม่ให้อ้อวันเกิดปูไข่เจี๊ยบให้ที่ปั่นน้ำผลไม้ปูไข่เขาเป็นคนสุดมากอย่างออกกำลังกายก็ต้องออกสุดแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนร่างกายเขาขาดวิตามินบางอย่างเขาอยากกินน้ำผักผลไม้ปั่นแล้วพูดกับเจี๊ยบขอเจี๊ยบเรื่องที่ปั่นน้ำผลไม้หลายรอบมากหนูไปเดินห้างแล้วหนูไปเจอหนูจำได้ราคามัน 1,700 กว่าบาทเขาก็บอกว่าอยากได้รุ่นนี้หนูมีเครดิตคัทมีพอยต์มีสะสมเดอะวันคัทใช้ทุกอย่างคิดราคาออกมาเหลือ475บาทแล้วหนูก็จ่ายเงินแล้วบอกว่า Happy Birthday ถามว่าทำงานมาหลายปีคนคิดว่าต้องรวยมากแต่ไม่เคยเห็นใช้แบรนด์เนมเลยเจี๊ยบตอบว่าก็มีใช้บ้างแต่หนูไม่ได้ใช้บ่อยเวลาหนูจะซื้อแล้วหนูเสียดายเงินมันแพงเจี๊ยบเป็นคนจับจดเวลาเจี๊ยบจะซื้ออะไรอย่างนี้เจี๊ยบจะไม่ไปครั้งเดียวแล้วซื้อเลยถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเจี๊ยบจะเอามานั่งดูว่าอยากได้ไหมคือหนูเอาเงินไปเที่ยวหนูชอบเที่ยวถามว่าเราเป็นดาราพอไม่มีแบรนด์เนมปุ๊บก็ต้องมีข่าวเมาส์เคยมีคนดูถูกไหมเจี๊ยบตอบว่าไม่ได้ถึงขนาดมีคนมาพูดว่าอีแต่เราบางทีเรารับรู้สายตาได้บางทีหนูใช้แต่ย่ามผ้าเวลาไปไหนคือเสื้อยืดกางเกงยีนส์แต่หนูไม่ได้สนใจหนูมีความสุขท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ